เหรียญเข้ารำตัดหลวงปู่แพ้วปาวะโรวัดรังหมันจัดสร้างขึ้นในวาระที่ระลึกสร้างมหาเจดีศรีกำแพงแสนครบรอบอายุ92ปีในปี2557ของหลวงปู่แพ้วปาวะโรถือเป็นเหรียญเข้ารำตัดรุ่นแรกของวัดรางหมันนะครับสร้างขึ้นในปี2557รุ่นนี้ปลุกเสกพิธีใหญ่โดยมีหลวงปู่แผ้วปาวะโรเป็นประธานปลุกเสก พอปลูกเสกเสร็จก็ทำรายบล็อกทันทีนะครับจึงมั่นใจได้เลยว่ารุ่นนี้ไม่มีเสริมแน่นอนมาดูด้านหน้าของเหรียญกันครับด้านหน้าจะเป็นรูปของหลวงปู่แพวครึ่งองค์นะครับมีคำว่าหลวงปู่แพ้วป่าวโรด้านบนครบรอบอายุ92ปีก็อยู่ด้านบนนะครับและจะมีการต่อโค้ดผ่อพึ่งนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีรูปพระมหาเจดี ข้างบนฝั่งซ้ายมีคําว่าสร้างมหาเจดีย์นะครับข้างบนฝั่งขวาจะมีคําว่าวัดรังมันนอถอใต้มหาเจดีย์จะมีคําว่าพิเศษ2 5 5 7มาดูจํานวนการจัดสร้างกันครับเนื้อทองคําไม่ตัดปีกสร้างเพียงสามเหรียญเนื้อเงินไม่ตัดปีกสร้างเก้าเหรียญเนื้อนวโรหะไม่ตัดปีกสร้างเก้าเหรียญเนื้อทองฝาบาทไม่ตัดปีกสร้างเก้าเหรียญเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกสร้างเก้าเหรียญ เนื้อตะกัวไม่ตัดปีกสร้าง9เหรียญนะครับมาดูชุดกรรมการจัดสร้าง99ชุดกันครับในชุดจะมีด้วยกัน6เหรียญ6เนื้อนะครับเนื้อทองคํา1เหรียญเนื้อเงิน1เหรียญเนื้อนวะโรหะ1เหรียญเนื้อทองฟ้าบาท1เหรียญเนื้อทองแดง1เหรียญและก็เนื้อตะกัว1เหรียญต่อไปจะเป็นเนื้อปกตินะครับจะมีเน er e ื้อเงินจัดสร้าง1,199เเหรียญ เนื้อทองฟ้าบาทจัดสร้าง2999เหรียญเนื้อทองแดงจัดสร้าง9,999เหรียญชุดปกติจะไม่ทำเนื้อนวโรหะนะครับเนื้อนวโรหะจะอยู่ในชุดของกรรมการและก็เนื้อที่ไม่ตัดปีกเท่านั้นนี่คือเนื้อนวโรหะรูปบางส่วนในพิธีพุทธภิเศษของเหรียญเข้ารำตัดนะครับที่หลวงปู่แผ้วได้ปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้สร้างจริงปลุกเสกจริงนะครับพิธีปลุกเสกสุดเข้มขัง เจตนาการจัดสร้างก็ดีเป็นเหรียญที่มากพุทธคุณอีกรุ่นหนึ่งบางท่านเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญตัดเวรตัดกรรมนะครับเหรียญเข้ารามตัดขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล